น้ำหวานเดอะเฟสแถลงทั้งน้ำตาเปิดความจริงดราม่าชีวิตรักสู่สถานะแฟนไฮโซแชมป์หลังจากที่ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรม @namwan_akanapak ในทำนองว่าพร้อมแล้วที่จะออกมาพูดทุกเรื่องที่เป็นดราม่าและเรื่องที่หลายคนตั้งข้อสงสัยล่าสุดวันนี้14 ธันวาคม 63น้ำหวานรักณภัทรวงศ์ธนทัศน์หรือน้ำหวานเดอะเฟสนางแบบและนักแสดงสาวชื่อดังก็ได้ร่อนจดหมายเชิญสื่อมวลชนร่วมฟังการเปิดใจถึงประเด็นร้อนดังกล่าวณบางกอกแมริออตมาร์กีสควีนเอสพาร์คซึ่งเจ้าตัวได้เล่ารายละเอียดในมุมของตัวเองให้เราฟังว่าน้ำหวานพร้อมแล้วสำหรับความจริงวันนี้จะพูดทุกอย่างแฮชแท็กแซ่บจนต้องปูเสื่อรอที่ผ่านมาหนูคิดว่าหนูเงียบดีกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าทางฝั่งนั้นเขาพูดอยู่ฝ่ายเดียวก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาพี่ๆคงจะจำกันได้ประมาณกลางปีที่แล้วที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่พี่เขามีประเด็นเรื่องผู้หญิงซึ่งก็มีจริงๆจะเรียกว่าตอนนั้นหนูต้องอดทนเลยก็ว่าได้เพราะว่าที่ผ่านมาหนูก็อดทนจริงๆและหนูก็เลือกที่จะเงียบเลือกที่จะไม่พูดแต่กลับกลายเป็นว่าพี่เขาคือคนที่ออกมาพูดจนหนูโดนวิพากษ์วิจารณ์โดนด่าแรงๆโดนอะไรหลายๆอย่างที่มันแรงมากจริงๆหนูได้มีการคุยกับเขาแล้วเขาว่าหนูจะขอเลิกกับเขาและก็ได้ปรึกษาทนายว่าจะขอหย่าแต่ว่าพี่เขาก็ได้มีการยืมมาสักพักหนึ่งก็อย่างเรื่องผู้หญิงมีรุ่นน้องหนูส่งมาให้เป็นในเชิงผู้สาวและก็มีรุ่นน้องหนูไปเจอเขาเดินกับผู้หญิงประจำรวมถึงเที่ยวในสถานบันเทิงสำหรับผู้ชายจริงๆมีหลักฐานหลายอย่างแต่วันนี้หนูเอาแค่นี้ก่อนเรื่องแม่ที่หนูได้มีการโพสต์ไปว่าแบบจะด่าใครก็ด่าได้ต่อย่าด่าถึงแม่จริงๆแล้วแม่หนูป่วยเป็นมะเร็งที่สมองระยะสุดท้ายและเพื่อนหนูก็ได้โทรมาบอกว่าพี่เขาได้โทรมาหาเพื่อนๆหนูบอกว่าแม่น้ำหวานป่วยเดี๋ยวก็ตายแล้วซึ่งคำพูดแบบนี้ใครฟังใครก็ต้องโกรธและที่หนูโกรธก็คือแม่หนูโทรมาร้องไห้กับหนูที่ผ่านมาหนูเป็นคนทำงานเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัวหนูมาตลอดโดยที่พี่เขาไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรหนูเลยการที่พี่เขาบอกว่าไฮโซต้องคู่กับดาราหนูคิดว่าพี่เขาต้องคิดใหม่เพราะการที่หนูตัดสินใจแต่งงงานกับเขาหนูแต่งงานครั้งนั้นไม่ได้มีสินสอดอะไรเลยและหนูก็ไม่เข้าใจว่าเขาพูดแบบนั้นทำไมหนูคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวดีที่สุดก็เข้าเรื่องพี่แชมป์เลยละกันสำหรับเรื่องพี่แชมป์หนูยืนยันว่าหนูไม่ได้คบซ้อนยืนยันว่าไม่ได้คบซ้อนจริงๆเพราะหนูได้จัดอะไรและคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะคุยกับพี่แชมป์และสำหรับพี่แชมป์เขาดูแลหนูดีมากครอบครัวหนูก็โอเคมากๆ กับสิ่งที่หนูเลือกรวมถึงตัวหนูเองก็โอเคแล้วค่ะสำหรับเหตุการณ์รถชนที่สมุยที่หลายคนสงสัยว่ามีแอลกอฮอล์หรือเปล่าหนูยืนยันค่ะว่าไม่มีแอลกอฮอล์เลยแต่บังเอิญมีรถตัดหน้าระหว่างเดินทางไปเกาะหมูเราก็เลยต้องหักหลบจนรถไปชนกับราวสะพานหนูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าสิ่งที่หนูพูดทั้งหมดในวันนี้เป็นเรื่องจริงเคลียร์กับอดีตสามีจบแล้วใช่ไหมจบแล้วเราคุยกันมานานมากแล้วแต่เรื่องอย่าเหมือนทางนั้นเขายื้อและก็ดึงเวลาอยู่นานพอสมควรจนหนูต้องดึงทนายเข้ามาช่วยเราคิดเรื่องอย่ามานานแค่ไหนแล้วตั้งแต่ปลายปีที่แล้วค่ะและตอนนั้นหนูฉีกใบทะเบียนสมรสแล้วด้วยในตอนนั้นเพราะปัญหาเรื่องผู้หญิงหนูมีหลักฐานเหมือนกันค่ะยืนยันว่าเขานอกใจเราจริงหนูมีหลักฐานค่ะตอนนี้อย่าเรียบร้อยแล้วอย่าแล้วค่ะเราได้ถามเขาไหมว่าทำไมเขาถึงโพสต์อะไรลงไปแบบนั้น
ถามค่ะเขาก็บอกว่าสมควรแล้วนี่คือหนูรู้สึกว่าตอนนั้นเราคุยกันไม่รู้เรื่องเพราะด้วยความที่เราคุยกับจบไปแล้วเรากับไฮโซแชมป์มาเจอกันตอนไหนตอนที่หนูเลิกกับเขาและย้ายมาอยู่กับครอบครัวก็ประมาณช่วงโควิด-19ค่ะและก็ได้คุยกับเขาได้บอกกับเขาเรื่องขอหย่าซึ่งทางนั้นเขาก็ยื้อมานานมากสักพักใหญ่ๆจนกระทั่งหนูได้มาเจอกับพี่แชมป์พอจะระบุได้ไหมว่าเดือนไหนหลังจากโควิดค่ะแต่หนูยืนยันว่าหนูได้เคลียร์ทุกอย่างกับทางนั้นเรียบร้อยแล้วและหลักเกณฑ์การที่หนูทำทุกอย่างถูกต้องแล้วหนูถึงได้เปิดตัวเรารู้สาเหตุไหมว่าทำไมเขาถึงไม่อยากหย่าหนูไม่รู้เลยค่ะตัวเราเองละอยากหย่าเพราะอะไรเพราะผู้หญิงค่ะทำไมตอนที่เขาแฉเราถึงไม่ออกมาชี้แจงหนูก็อยากจะชี้แจงค่ะแต่คิดไปคิดมาหนูว่าหนูเงียบดีกว่าหนูเป็นผู้หญิงหนูก็ไม่อยากที่จะโต้ไปโต้มาหนูอยากให้ทุกอย่างจบลงด้วยดีเรื่องไหนบ้างที่เราอยากอธิบายว่าไม่ใช่ความจริงอย่างที่หนูได้บอกค่ะถ้าหากเขาคิดว่าหนูชอบคนรวยอยากคบคนรวยหนูคิดว่าเขาคิดผิดเพราะสิ่งที่ผ่านมาทำหนูทำให้เขาน่าจะรู้ตัวดีหนูแต่งงานกับเขาหนูก็ไม่ได้อยากเลิกไม่มีผู้หญิงคนที่อยากแต่งงานแล้วก็เลิกหรอกค่ะหนูอยากมีความสุขจริงๆแสดงว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามกันมาตลอดใช่ค่ะเราก็ประคับประคองกันมาตลอดในการหย่าครั้งนี้มีข้อตกลงบ้างไหมไม่มีอะไรเลยค่ะทุกอย่างเหมือนปกติถ้าหากหลังจากนี้เขาโพสอะไรอีกล่ะก็ต้องแล้วแต่คนฟังแล้วแต่คนจะพิจารณาแต่สำหรับหนูวันนี้หนูได้พูดความจริงทั้งหมดแล้วเซ็นใบหย่าตั้งแต่เมื่อไหร่เดือนสิงหาคมค่ะความรักครั้งใหม่ที่มาพร้อมกับดราม่าและหลายคนก็มองว่าทุกอย่างมันรวดเร็วจริงๆก็เห็นกระแสข่าวอยู่ค่ะแต่ก็อย่างที่บอกพอหนูได้เจอกับพี่เขาได้พูดคุยได้กินข้าวเราก็คิดว่าเราคุยภาษาด้วยกันทุกอย่างมันก็เลยคลิกเรารู้จักกันผ่านการแนะนำของกลุ่มเพื่อนตอนที่มีข่าวรู้สึกกดดันไหมกดดันเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความที่เราสองคนและคนในครอบครัวรู้อยู่แล้วว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเราได้อ่านคอมเมนต์บ้างไหมเวลาที่คนตัดสินเราอย่างที่บอกค่ะคนภายนอกเขาไม่ได้รู้ว่าเรื่องจริงว่ามันเป็นยังไงเลยสักนิดเดียวไฮโซแชมป์เขาได้ให้กำลังใจเรายังไงบ้างเขาสตรองอยู่แล้วค่ะเรื่องรัศมีแขมีอะไรอยากจะอธิบายไหมหนูว่าให้เขาไปเคลียร์กันดีกว่าค่ะมันเป็นเรื่องของคดีเรายังร่วมงานกับรัศมีแขได้เหมือนเดิมไหมได้เหมือนเดิมค่ะเป็นคนกลางระหว่างแฟนกับเพื่อนร่วมงานจริงๆหนูก็ไม่อยากให้มีปัญหากันเลยค่ะอะไรที่ไกล่เกลี่ยกันได้ก็อยากให้คุยกันบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงฟ้องรัศมีแขหนูขอไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะกลัวไหมว่าหลังจากนี้คนจะไม่กล้าเข้าหาเรากลัวนิดหน่อยแต่หนูคิดว่าคนที่เขารู้จักหนูจริงๆเขาน่าจะรู้ค่ะหลายคนมองว่าแฟนเราเป็นมาเฟียจริงๆพี่เขาเป็นคนน่ารักนะคะและก็ดูแลเทคแคร์หนูดีมากๆข่าวที่เกิดขึ้นกระทบกับเราบ้างไหมก็ยังมีงานปกตินะคะมีงานมีอีเวนต์ถ่ายละครปกติรู้สึกยังไงว่าที่คนมองว่าเขาเป็นไฮโซปลอมเขาก็มีหลักฐานของเขาเหมือนกันคือมันก็แค่นั้นเองสุดท้ายถ้าคนจะพูดว่าจริงไม่จริงอันนั้นคนก็พูดได้เหมือนกันได้มองเรื่องแต่งงานไว้บ้างไหมอนาคตหนูคงบอกไม่ได้แต่ว่าตอนนี้หนูแฮปปี้ค่ะเจอกับครอบครัวของไฮโซแชมป์แล้วหรือยังเจอแล้วค่ะยิ้มที่เราเคยโพสต์ว่าจะฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด
ตอนนี้ให้ทนายดูอยู่ครับเพราะมันหนักจริงๆบางคนด่าลามไปถึงพ่อแม่ด่าเยอะเกินไปเยอะไปถึงครอบครัวซึ่งอันนี้หนูมองว่าไม่สมควรฟ้องแน่นอนเลยไหมกำลังคัดค่ะให้ทนายช่วยดูให้อยู่เพราะมันเยอะมากรวบรวมข้อมูลอันที่มันเด็ดรู้สึกไหมว่าการที่เราออกมาพูดวันนี้มันช้าเกินไปรู้สึกค่ะแต่ด้วยความที่เรื่องนี้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวหนูเคยคิดนะคะว่าจะปล่อยผ่านไปแต่มันก็ทำไม่ได้ต่อให้มันจะสายเกินไปหรือนานเกินไปหนูก็ไม่เป็นไรเพราะวันนี้หนูได้พูดความจริงแล้วหนูได้ปลดล็อกตัวเองแล้ว